เรื่องราวในชุมชนถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็กสีสันสวยงามจากโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษามรดกและภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนให้ออกมาเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยชุมชนบ้านเชียงเฮียนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีถ่ายทอดตั้งแต่เรื่องราวของอารยธรรมค้อมทวาราวดีตลอดจนการเข้ามาของกลุ่มเชื้อชาติลาวสอดคล้องกับพิธีกรรมความเชื่อและศาสนาจากโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนจึงเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวในชุมชนแห่งนี้ชุมชนหมู่บ้านเชียงเหียนเนี่ยก็มีจุดเด่นหลายประการนะคะมีบทที่ได้รับอิทธิพลจากเวียดนามใช่ไหมคะช่างชาวเวียดนามที่เก่าแก่มากมีป่าสมุนไพรใช่ไหมคะที่พวกเราทราบกันแล้วก็มีอีกหนึ่งในนั้นซึ่งตัวของดิฉันให้ความสนใจก็คือเรื่องของหนังประมูไทยอีสานหรือหนังบักตื้อก็ให้นิสิตเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ภาคสนามไปพูดคุยกับชาวบ้านกับปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือศึกษาค้นคว้าแล้วเนี่ยแล้วให้นำผลเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นรูปธรรมอยู่ในรูปเล่มของหนังสือเล่มเล็กซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของคนในชุมชนบ้านเชียงเหียนเช่นเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านใช่ไหมคะมีประวัติหมู่บ้านเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องผาแดงนางไอเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับกลอนลำในหนังบักตื้อซึ่งเหลืออยู่เพียงเดียวการที่เราทำหนังสือเล่มเล็กตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นการไปเผยแพร่เรื่องราวในชุมชนให้กับคนในชุมชนอีกทีนึงแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือการที่เราใช้ร้อยกองนี่แหละค่ะมานำเสนอเรื่องของเราให้น่าสนใจค่ะก่อนที่จะทำหนังสือเล่มเล็กเนี่ยก็จะได้เรียนรู้มาก่อนว่าแบบเรียนไทยมีอะไรบ้างถ้าจะให้เด็กสนใจเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็การที่ลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ได้ประสบการณ์จริงผลดีที่พวกหนูได้เลยก็คือก็เป็นประสบการณ์ในการทำหนังสือแบบเรียนแล้วก็อย่างนึงก็เป็นประสบการณ์ในการทำงานทุกๆอย่างคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะมีการสืบค้นที่ดีก่อนให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดก่อนเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไปค่ะกลอน8เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไปเพราะเป็นร้อยกลองชนิดที่มีความเรียบง่ายต่อการสื่อสารความและสามารถสื่อได้อย่างไพเราะซึ่งกลอน8มีการกำหนดพยางค์และสัมผัสมีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือกลอนสุภาพเพื่อถ่ายทอดประวัติความเชื่อรวมถึงเรื่องราวต่างๆในชุมชนกรแปดนะครับถือว่าเป็นกรที่ง่ายก็คือเป็นลักษณะของกรที่เราได้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมเลยครับซึ่งถือว่าเป็นกรที่ใครก็ได้ถ้าจะแต่งกรเริ่มแรกกรแปดถือว่าเป็นกรแนะนำแล้วก็สามารถอ่านได้ง่ายแล้วครับแล้วก็มีคำถือว่าเราสามารถสรรคำลงได้ง่ายแล้วก็เด็กเมื่อเด็กได้อ่านกรแล้วเด็กเห็นว่ามันสนุกแล้วก็เด็กอยากที่จะเอาลองแต่งตัวเองบ้างลองแต่งเป็นคำประพันธ์ของตัวเองโดยใช้หยิบกรแปดขึ้นมานี่ครับเพราะว่าเป็นกรที่เหมาะกับระดับชั้นของเด็กที่อ่านครับด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีสีสันเข้าใจง่ายและเป็นเรื่องราวในชุมชนจึงทำให้นักเรียนในชุมชนสนุกกับการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนการสอนก็เต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียนเด็กสนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านตนเองชุมชนตนเองความเชื่อตนเองซึ่งเด็กนั้นได้ใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่ทุกวี่ทุกวันค่ะทำให้เด็กนั้นเข้าใจยิ่งขึ้นนักเรียนชอบค่ะมันเป็นเล่มเล็กๆให้นักเรียนออกมาพูดมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านนักเรียนก็ให้ข้อคิดได้นะคะนักเรียนก็สามารถโต้ตอบกับคุณครูได้ค่ะอธิบายได้น่าจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นมีจินตนาการแล้วก็เข้าถึงชุมชนของตนเองได้ค่ะแล้วเราถามว่าแล้วหนูสามารถถ่ายทอดกับคนที่มาเยี่ยมชมชุมชนเราได้ไหมเด็กก็ตอบว่าได้ค่ะเยี่ยมชมได้ไปได้ถ่ายทอดได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะสิ่งที่จินตนาการไม่ออกก็ได้เห็นภาพอย่างเช่นก็บอกว่ามีรูปภาพมีรางวัลที่เขาได้รับมีของสะสมที่หายากที่
คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นค่ะคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังค่ะก็เล่าแบบเล่าเรื่องว่ามีแบบครู3ชั้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเล่าไปก็ไม่เห็นภาพก็เลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็เป็นหนังสือเล่มเล็กก็เข้าใจง่ายเล็กกระทัดรัดแบบไม่เหมือนหนังสือเล่มใหญ่ไม่ค่อยมีภาพเท่าไหร่จากคำบอกเล่าจากนิทานและเรื่องราวต่างๆในชุมชนจนเป็นหนังสือเล่มเล็กที่ให้นักเรียนได้อ่านจะเกิดขึ้นไม่ได้หากบรรพบุรุษและปู่ย่าตายายของเราไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนที่ได้ทำให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของนิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและทำให้ชุมชนบ้านเชียงเหียนแห่งนี้ได้รู้สึกรักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมายังรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่บ้านเชียงเหียนต่อไป